แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งเป้าแชมป์ในช่วงครบรอบ150ปีสโมสรนะ150ปีใช่ของสโมสรนะครับก็เป็นดําริครับของ CEO คนใหม่ก็คือโอมาเบราด้าซึ่งก็เคยเป็นเบอร์หนึ่งของทางฝั่งแมนซิตี้เขาชอบพูดเสมอครับว่าคนชอบมาถามเขาทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเหมือนเรือใบสีฟ้าเขาบอกโอ้มาถามตอนนี้มันไม่เมคเซนส์เลยจะทำได้ยังไงมันเสกไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้อีกเลยนะครับจนล่าสุดเนี่ยครับมันเป็นกระแสจากลอรีวิดเวลซึ่งก็เป็นเทียร์หนึ่งของเดอะแอตเลติกวิดเวลเนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ใน MUTV ได้นะครับถือว่าก็ค่อนข้างที่จะวงในพอสมควรนะครับเขาก็ออกมารายงานนะครับว่าโอมาเบราด้าให้โอวาทกับพนักงานสโมสรปี2028ค่ะก็คืออีก4ปีต่อจากนี้เป้าหมายเราคือกลับไปเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ข้อที่1ก็คือวางเป้าไว้ 3-4 ปีหลังจากที่จริงๆปีนี้เขาเพิ่งเริ่มต้นนะฮะแต่เขาถือว่าทำงานแมนยูไนเต็ดคือเสริมนักเตะมาในยุคของเทนฮากมา3ตลาดแล้วไงค่ะ3ตลาดซัมเมอร์นะไม่นับหน้าหนาวนะหน้าหนาวเป็นแบบการแก้ไขมากกว่านะครับเขาเลยมองว่าอีก4ปีเนี่ยมันควรจะต้องไปลุ้นแชมป์หรือว่าคว้าแชมป์ให้ได้เพราะว่าถ้วยใบนี้ฮะมันก็ไม่ได้มาตั้งแต่อเล็กเฟอร์กูสันวางมือตอนปี 2012-2013 อ่ะมันนานมากนะครับแมนยูไนเต็ดเรียกได้ว่ากี่ปีแล้วเนี่ย12ปีเอาอย่าเรียกแต่ว่าคว้าแชมป์เลยดีกว่าครับเรียกว่าลุ้นแชมป์เนี่ยมูรินโญ่กับโซชาที่เป็นรองแชมป์อ่ะแต้มันห่างมากใช่มันห่างแมนซิตี้แบบ20คะแนนอ่ะเรายังจำคำมูรินโญ่ได้เลยที่บอกว่าคุณรู้ไหมว่าผลงานที่ดีที่สุดของผมที่แบบการคิดว่าเป็นดีที่สุดผมได้คือทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรองแชมป์ตอนมีคริสสมอลลิงอะไรแบบนี้นะนี่คือเป้าหมายแรกเขาใช้คำว่าเอมค่ะ AIM คือมากกว่าแพลนคือตั้งเป้าไว้เลยที่เป้าหมายนี้ใช่ครับแล้วก็มีเรื่องของทีมหญิงนะครับว่าทีมหญิงเองก็ต้องประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าณตอนนี้เองก็สร้างแฟคซิลิตี้ใหม่ให้กับทีมวีแมนให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นแต่ที่อังกฤษอะลีกผู้หญิงตอนนี้ก็เหมือนเขาเสริมเขาเรียกอะไรนะเขาโปรโมทมากมากเลยใช่ครับคนดูก็เยอะขึ้นมาแล้วนะคะ30,000 ตลอดนะตอนนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เท่าคือยังไม่ได้เยอะแบบเต็มสนามเลยอย่างเงี้ยแต่คือเมื่อก่อนนะทีมหญิงหลายๆทีมต้องไปนั่งเล่นกับสนามเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คือโอ้โหเขามีการหาสนามใหญ่เชลซีแบบนี้โอ้ทีมหญิงเก่งมากอาร์เซนอลแบบนี้นะครับทีนี้มาที่กุนซือครับแน่นอนว่าสถานการณ์ของเอลิกเทนฮากยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็ยังเสมอต่อเนื่องต้มเตี้ยมคานเป็นเต่าเลยนะครับล่าสุดครับก็มีการปรับราคาอีกแล้วนะครับว่าคนที่ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งในการเป็นกุนซือแทนเทนฮากไม่ใช่เซาเกตนะครับโอ้โหล่าสุดมีการปรับเป็นลุดฟันที่สลอยครับตามคาดไหมป๊อปก็ประมาณนั้นได้ครับมันผมว่ามันอยู่ที่ระยะเวลาการจะปลดอะหรือว่าจะหมดสัญญาแล้วออกจากกันนะครับเขาให้ลุดเต็ง1อันดับ2คือทูเคิลเดี๋ยวก่อนนะผมพยายามจะกลับไปคุยกันอีกเหรอทูเคิลตอนนั้ นเหมือนเขาจริตไม่ตรงกันไปแล้วว่ารอบหนึ่งอันนี้คือร้านบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษนะก็คือ1ลุด2ทูเคิล3แมคเคน่าตัดไปเถอะอิปสวิชยังไม่รอดโรเบโตเดอแซบี้โอ้ยมักเซยเขาไม่ปล่อยหรอกล่าสุดเล่นดีมากแกรมพอตเตอร์โทมัสแฟรงค์โพเชตติโนรูเบนอาโมลิมแล้วก็ซีดานก็คือลิสต์หลังๆนี่มันเป็นไปไม่ได้ยากมากมีใส่ไว้ให้เลือกเฉยๆให้เสียตังค์เล่นๆนะครับทีนี้โอเลกุน่าโซชาเมื่อวานเป็นกระแสขึ้นมาครับเพราะว่านักข่าวก็ไปถามจริงๆพยายามจะถามเรื่องการกลับมาเป็นกุนซือของเขาอะไรครับตอนแรกถามเรื่องนอร์เวย์ก่อนว่าคุณไม่กลับมาสักทีหนึ่งคือโซชาเขาค่อนข้างเลือกนายมาก ผมพูดเลยก็ได้ตอนเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมมาเมืองไทยบ่อยๆอ่ะมีบริษัทนึงถามผมอยากเอาโซชามาซึ่งก็พยายามติดต่อไปนะโอเล่ไม่ยอมเดินทางเลยเขาเป็นคนติดครอบครัวติดครอบครัวแล้วก็ลูกสาวแข่งบอลใช่ก็เลยแบบเหมือนก็เลยเหมือนอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าไม่ได้ก็เลยเลือกอ่ะเลยเลือกเพราะถ้าไม่ได้แบบนี่จริงๆก็อยากอยู่กับครอบครัวอย่างรายการเนี้ย Stick to Football เนี่ยที่เนวิลกับรอยคีนถามเขาตรงๆเลยบอกให้อย่างทีมหลายทีมติดต่ออยู่ไปเงี้ยเขาบอกมันไม่ใช่อ่ะคุยแล้วมันไม่ใช่มันรู้สึกว่าแล้วเขาพูดมาคำหนึ่งคันนี้น่ากลัวเขาบอกว่าบางทีผมมีความรู้สึกผมไม่อยากเก่งในการดูบอลรู้สึกเนอร์เวิร์สรู้สึกตอนนี้เป็นคนดูแล้วแฮปปี้กว่าแต่บอกเฮ้ยผู้จัดการทีมมันคิดแบบนี้ไม่ได้นะเราว่านะลึกๆเยอร์เกนคล็อปก็อาจจะรู้สึกแบบอ๋อเหรอเพราะว่าผู้จัดการทีมที่มันอยู่กับความกดดันมันเครียดทีมที่แบบขาแข็งไปหมดคุมถึงแม้ว่าจะได้รับคิดดูถึงแม้ว่าจะได้รับความเคารพนับถือขนาดไหนก็ตามแต่ในความกดดันความที่นิดนึงมันกระทบแบบเนื้อปะมันเครียดพอเขาได้ไปสัมผัสชีวิตของแฟนบอลที่แบบดูบอลด้วยความบันเทิงอ่ะ
แล้วก็ก็มีตังค์นี่ก็ไปเหมือนเป็นเขาเรียกนะผู้วิเคราะห์นักวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนี่ดูเหมือนเขาน้อยกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแต่ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือนักข่าวก็ถามถึงเอ้แล้วถ้าคือถามเล่นๆแหละว่าถ้าสมมติว่าแมนยูติดต่อมาเนี่ยคุณเห็นยังไงนะครับเขาบอกว่าโอ้โหผมไม่อยากพูดเรื่องแมเนเจอร์ของคนอื่นที่เขากำลังทำงานอยู่เขาแมทเทนหาแหละเสียมารยาทถ้ามีคนมาถามผมก็ไอวูดอ่ะผมก็คงจะรับไม่เหมือนกันเลยข้อเสนอที่ผมไม่อาจปฏิเสธได้ด้วยความที่เขารักแมนยูเต็ดมากนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การชนะของเขาก็เหลือแค่ 54% เท่านั้นเองฮะหลังจากที่ออกไปนะครับเพราะว่าคุม168เกมนะครับส่วนทีมชาตินอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เขาสนใจอันนี้คือลึกๆเลยสำหรับโอเลกุนาโซชาใช่ก็คือเข้าใจได้เราอันนี้เราเดานะเราคิดว่าเขาก็คงมองว่าการคุมสโมสรน่ะมันเตะถี่หนึ่งความกดดันอะไรหลายอย่างแล้วถ้าเกิดมันไม่คุมที่จะแลกอ่ะถูกปะมันก็เลยต้องเลือกก็มุมมองของโซชาเขาไปแบบเหมือนไม่ยอมคุมทีมเล็กด้วยนะ อย่างแมคเคน่าอิปสวิชติดต่อคือเขาไปเลยใช่ไหมแต่อย่างโอเล่อะขนาดเลสเตอร์ล่าสุดเนี่ยเขายังแบบเขามองอยากทีมได้ทีมลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมคุม